ฮัลโหลคือจุดีเดอร์เกมทุกคนก็สวัสดีชาวอันเดอร์จากเกมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องเกมในรถแต่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มาเก็บค้างของฟรีไฟนะครับที่ผมเล่นมาเนาะซึ่งเขาอัปเดตใหม่ครับไปสองตัวละครใหม่เข้ามานั่นก็คือไอ้สองตัวเนี้ยที่อยู่หน้าปกซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวสกินไอ้ตู้ลักกี้รอยัลเพชรด้วยแล้วก็รีวิวตัวละครนะครับรีวิวพร้อมกันเลยผมจะรีวิวตัวนี้ก่อนนะไอ้ตัวขวามือตะเกียบท่านผู้ชมตอนที่มันโหลดหน้าถ้าใครสังเกตดีก็จะเห็นตรงนี้ตรงนี้ให้ดูหน้าตาตัวละครใหม่โอ้ยโหลดนานจังเลยก็กระโดดนานหน่อยก็ปลอดภัยหน่อยนะเพราะผมเน็ตผมไม่ค่อยดีกระโดดนานจริงโอเคเข้ามาแล้วนะท่านผู้ชมกระโดดก่อนถ่ายอยู่แล้วทำไมเหนียวเสียงเป็นไรจะให้ผมเสียงไอ้มาเออนี่นะครับท่านผู้ชมสกินใหม่แต่ไม่ใช่ไอตัวแม็กซิมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูในลักกี้รอยัลโอ้ยมาก็ค่ะโอ้ยเน็ตดูผมจะให้ดูหน้าตาสกินนะครับท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมผมจะให้ดูโหลดแป๊บนึงไม่ใช่อันนี้นะนี่ท่านผู้ชมสกินนี้ไงสกินที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นสกินนี้พอดีผมไม่ได้รู้อะไรหรอกว่ามันจะได้สกินนี้แต่มันได้แล้วผมก็เลยแบบเอามาใส่เลยก็แล้วกันนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับแต่ผมก็กระเป๋าใส่ก็เลยปิดนี่นะท่านผู้ชมตัวละครใหม่ตัวละครใหม่ตัวนี้มีชื่อว่าเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อตัวนี้มีชื่อว่าทีวาผมขอเรียกเขาว่าทีวาก็แล้วกันนะแต่ผมจะเรียกเขาง่ายๆว่าคุณลุงทำอุปกรณ์ก็แล้วกันผมจะเรียกตัวนี้ว่าลุงทำอุปกรณ์ความจริงมันชื่อว่าทีวาท่านผู้ชมผมจะเรียกเขาว่าลุงทำอุปกรณ์เดี๋ยวก่อนเปลี่ยนกระเป๋าก่อนไม่แสดงอ่ะฮะนี่ท่านผู้ชมสกินก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมซึ่งความสามารถของเขาเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆเลยก็แล้วกันครับความสามารถของเขาเนี่ยนั่นก็คือเวลาชุบเพื่อนเนี่ยเราจะได้เลือดขึ้นมาตามเปอร์เซ็นต์ที่เราเลเวลอัพนะครับท่านผู้ชมตามเปอร์เซ็นต์ที่เราอัพเลเวลตอนนี้ผมเลเวล3นะครับโอ้มันถ่ายดิเนี่ยว้ายอ่ะฮะอีกครับดึงอ่ะจะเลื่อนดูนี่หน่อยเพราะกลัวไม่ได้ถ่ายมันชอบเด้งออกตลอดเวลาถ่ายอ้าวเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือแบบผมมีปัญหากับแอปถ่ายคลิปมากเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาเล่นกันเลยท่านผู้ชมจังหวะนี้เราเห็นศัตรูด้วยนะครับความสามารถของเขาเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะถ้าจำเป็นจริงๆอ่ะเอาไปเล่นซัพพอร์ตเพื่อนดีกว่าท่านผู้ชมโอ๊ยอ้าวหนูแตกเลยจะไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมก็ผมฝีมือกลางแล้วเพราะตอนนี้ผมลบไปฟรีไฟทิ้งไปแล้วนะผมก็จะโหลดมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนี่ท่านผู้ชมดูตรงแขนมันนี่แขนจะมีความเป็นออร่าของสีฟ้านะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เราล้มอยู่ทำไมทีมเรามีแค่3คนอะ What the fuck ทำไมถ้ามีเสียงรบกวนแล้วก็ขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมอยู่บ้านนะกับครอบครัวที่แบบเสียงดังกันมากๆแต่ก็ว่าอยู่แหละ
ปมาทำไมทีมเรามีตั้งหลายคนทำไมทีมเรามีแค่ก็กิ้งแบบพลังกิ้งกองอ่ะเราจะเล่นดีเซอร์นะท่านผู้ชมลองพวกนี้โดนอัพเดทซึ่งตอนนี้เนี่ยถามว่าถ้าใครถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เอาไม่ได้ก็เสียเปล่ายกเว้นแต่คุณจะมาคอมโบสกิลก็จะมีประโยชน์ขึ้นมานิดหน่อยเอาไปคอมโบกับสกิลคนอื่นถ้าคุณเป็นสายช่วยเพื่อนอย่างเช่นเพื่อนล้มป่วยช่วยคุณก็ใช้ความสามารถเขาโอ้ยโดนยิงมันเล็งไม่ได้ปองตอนนี้ยิงไปท่าวาจาแตกขี้แตกผมจะได้ไปซ้ำนะท่านผู้ชมโดยที่ศัตรูยังไม่ไปช่วยผมก็เสียศัตรูช่วยเหมือนกันซ้ำแตกเฮ้ยตัดลบย่อเฮ้ยอุ้ยผมเล่นกลับไปก็ขอภัยเลยนะท่านผู้ชมครับผมมึงเกิดมาเล่นเดี๋ยวต้องวิ่งหาที่หลบก่อนไว้อีห่าฮึดแตกอะท่านผู้ชมทีนี้ดูหน้าตาแล้วน่าจะแพ้ก็ขอภัยนะท่านผู้ชมที่เล่นกากเกินไปนิดหน่อยโอเคซื้อบาเลตดีกว่าผมเปลี่ยนใจนะซื้อบาเลตดีกว่าเพราะสมาร์ทของผมแทบจะไม่ได้รีวิวเลยเพราะว่าพวกเราไปช่วยเพื่อนก็ช่วยไม่ทันเพราะพวกนี้ชอบซื้อช่วยซ้ำศพโอ้จริงเป็นบาร์เลยเป็นน้ากันตัวนี้เห็นชนเผ่าน่าสนใจมีนะมีธนูแต่ไม่มีด้ามยิงหรือว่าอะไรเลยงงเหมือนกันนะนี่มาเอาไปใช้สไนเปอร์อาบทุกส่วนอาบยาพิษในเปิ้ลลูกศรอ้ากับยาพิษทุกคนรู้จักไหมโอ้สักตอนนี้เราต้องโดดลบอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องเติมเพชรนะท่านผู้ชมถึงจะได้มาผมไม่ใช่สายเติมไงแต่ที่ผมได้สกินนี้มาเนี่ยเพราะว่าผมใช้ตัวรอยัลตัวเพชรคือตามจริงเนี่ยผมไอตัวหนึ่งอะที่มันใส่ชุดขาวท่านผู้ชมพูดติดนิดหน่อยเสร็จเข้าคออีกตัวนึงเนี่ยมันก็จะมีความสามารถชุบตัวเองได้เลยไม่ต้องรอเพื่อนนะครับเพื่อนเนี่ยไม่ต้องมาช่วยเลยแบบบอกว่าเอ้ยไปยิงต่อเลยเพื่อนแบบมันจะไม่เสียเวลาแต่คุณต้องเปิดก่อนที่คุณจะล้มคุณล้มแล้วช่วยตัวเองไม่ได้เลยนี่คือข้อเสียแต่ข้อเสียก็แต่ข้อเสียก็มีน้อยมากเอาไปคอมโบกับตัวอื่นก็ดีเหมือนกันไอตัวนี้เนี่ยผมขอให้คะแนนผมขอให้คะแนน5เต็ม10ก็แล้วกันไม่ดิผมให้3เต็ม10ดีกว่าแล้วคุณจะให้คะแนนเท่าไหร่ครับคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะโอเคเลยตอนนี้จ้าสุดท้ายเราแพ้จบอะเราแพ้จบเรื่องรักของเราไม่เคยมีสูญหายไปย่านตรงนี้เสียวเดี๋ยวพวกมันจะเจอบาเลตอ่ะคือรู้จักไหมบาเลตอัดตัวไม่ได้แรงแต่แรงนิดแน่นอนปังเฮือแต่ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอจากลากันไปก่อนสวัสดีครับพ่อแม่ผมแยกชัยแล้วว่า